นี่เป็นมุมเกี่ยวกับกุศลอกุศลนะนี่ตามคำพระสารีบุตรซึ่งเราจะเห็นว่าก็ได้นำเอาคำของพระศาสดาเนี่ยมาเรียงร้อยต่อกันนะสิ่งที่เป็นอกุศลคืออะไรนะก็คือเรื่องของการผิดศีลห้านะวาจา ตัวมิจฉาวาจานะอกุศลกรรมบท10นั่นเองนะเป็นอกุศลส่วนกุศลก็เป็นส่วนของกุศลกรรมบท10ตั้งแต่การเว้นจากปาณาติบาตจากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทปิสุณวาทปรุสวาทนะสัมผัสปลาปะนะการไม่โลภไม่พยาบาทนะเป็นสมาธินี่เป็นกุศลมูลในการใดอริยสาวกมารู้ชัดซึ่งกุศลอย่างนี้รู้ชัดซึ่งอกุศลอย่างนี้นะเหตุเกิดรู้จักความดับและราคานุสัยความพอใจในสุขเวทนาบรรเทาปฏิฆานุสัยถอนอนุสัยแห่งทิฏฐิความเคยชินแห่งความเห็นนะว่ามีเรานะเป็นเราได้โดยประการทั้งปวงละความไม่รู้ออกได้แล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นเขาก็จะกระทำถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นะในปัจจุบันชื่อว่าเขาเป็นผู้มีสมาธิฐิมีความเริ่มใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยนะ จะมีมุมของอาหาร4นะซึ่งพระตถาคตก็ได้ตรัสไว้อยู่นะพระสารีบุตรก็นำมาเรียงร้อยนะในมุมของอริยสัจ4อันนี้พระสารีบุตรก็ได้พูดเหมือนกับพระตถาคตนะนำคำตถาคตมาถ่ายทอดนั่นเองพูดในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะใครเห็นปฏิจจสมุปบาทคืออริยญาณธรรมธรรมะที่ทำให้คนเป็นอริยะขึ้นมาผู้นี้ก็ชื่อว่าเป็นโสดาบันนะพูดในมุมเกี่ยวกับภพนะว่าถ้าเขาเนี่ยเห็นการเกิดขึ้นการดับไปแห่งภพรู้จักว่าภพคืออะไรรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับแห่งภพก็ชื่อว่าโสดาบันเหมือนกันนั่นคือไล่ปฏิจจสมุปบาททั้งสายเนี่ยไปตลอดเลยดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือตัวยานวัตถุ44กับยานวัตถุ77นั่นเองไล่สายปฏิจจสมุปบาทไปตลอดสายเห็นโดยนัยยะอริสัตถ์4หรือโดยนัยยะ2ก็คือเห็นการเกิดและการดับนะ มีเพิ่มเติมในเรื่องของการเห็นอาสวะนะกามาสวะอาสวะคือกามอาสวะคือภพอาสวะคืออวิชชานะในหน้า208-209นะนี่พวกนี้เป็นโสดาบันบุคคลวันนี้ก็เอาโสดาบันไว้เท่านี้ก่อน โสดาบันบุคคลมีวิธีตรวจสอบนะเท่าที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ54นัยยะนะถ้าใครเข้ามาทราบคุณสมบัติตรงนี้แล้วนำไปตรวจสอบตนเองก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าตนเองเนี่ยเป็นโสดาบันแล้วหรือยังพระตถาคตให้พยากรณ์ตนและตนได้นะตามหลักธรรมที่พระองค์ได้บัญญัติเอาไว้